ไม่ได้จริงๆประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพพี่เพื่อนน้องประชาธิปัตย์จะว่ากันนะขณะนี้มันมีใบปลิวแนะนําตัวหมอวรงเดชกิตวิกรมกระจายไปทั่วสาขาของประชาธิปัตย์ทั้งประเทศทั้งประเทศจริงๆนะใช่ค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าหมอวรงคือใครใบปลิวหัวกระดาษเลยคือหมอวรงคือใครแล้วก็มีเครื่องหมายคําถาม นั้นจ,<า>จากนั้นประวัติส่วนตัวและการศึกษาก็บอกเลยว่าเกิดเมื่อไรอายุเท่าไรเกิดที่ไหนเรียนที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นประวัติส่วนตัวกับการศึกษา,กาต่อมาด้วยประวัติการรับราชการตั้งแต่ปี2528เป็นผู้อำนวยการโรงวมพิยันโซ่พิสัยหนองคายถิ่นธุรกันดานบอกด้วยนะคะแล้วก็ปี29-31<อ>ก็เป็นอออพอโรงพยพบาลนพรเจริญที่หนองคายเหมือนกันอ่ะประวัติทางการเมืองก็บอกมาเลยตั้งแต่48เรื่อยมาจนถึง55 โดยเฉพาะปี2555เขาบอกเลยว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโครงการรับจำนำข้าวและนำไปสู่การตัดสินคดีของสารพิพากษาจำคุกนางสาวยิ่งลักษณ์วงเล็บหลบหนีด้วยรวมั้งคุณบุญทรงเตริยาพิรมคุณภูมิสารผลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องสุดท้ายค่ะสุดท้ายมบีบอกว่าการลงแข่งขันชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนเขาเขียนด้วยนะ ต้องการเปลี่ยนแปลงพักประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันการเมืองที่มีศักยภาพสมาชิกพักมีส่วนร่วมในการบริหารป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก้ไขปัญหาคนจนในชนบทและคนจนเมืองป้องกันปราบปรามยาเสพติดปฏิรูปประเทศในทุกด้านนี่เขาบอกเลยว่าเขาลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีเป้าหมายอะไรกระจายไปยังสาขาพักทั่วประเทศค่ะเป็นการหาเสียงล่วงหน้าแน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะ ก่อนถึงวันอย่างเสียงสมาชิกพักทั้งประเทศว่าจะเอาใครบอวรงเข้าตาหรือไม่บอว่าโรงก็มีกําหนดการจะเข้าพบหล่อใหญ่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันจําได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อวันก่อนเมื่อวานสิเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์บันเซิร์นโบัน่ซิรนโมันเซร์ืบันเซิร์นันเซร์นบันเซร์ันิร์นมีการประชุมกรรมการิหารพรคประชาธิปัตย์มีมต่ติเห็นชอบร่างข้อบังคับ ฉบับใหม่ของพรรคประชาิปัต์และส่วนหนึ่งของข้อบังคับว่าด้วยเรื่องของวิธีการเลือกหัว,ห,วหน้า,นาพัก,พกคนใหม่ตามกฎหมายไฟบังคับที่ประชุมใหญ่ก็ยังต้องเป็น,นกลไกในการเลือกหัวหน้าพักอยู่นั่นแหละ,ะแต่ขมวดไว้ว่าเพิ่มเติมว่าให้มีกระบวนการอย่างเสียงสมาชิกทุวป,ประเทศเอาผลจากอย่างเสียงตรงนั้นมาเข้าที่ประชุมใหญ่ด้วย เอามาเป็นตัวกําหนดทิศทางของที่ประชุมใหญ่ใช่ไม่ใช่อย่างเสียงแล้วทิ้งไปเฉยๆทีนี้ม,มันก็มีรายละเอียดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ค<ะ>่ะประเด็นที่หมอว่าลงกับพวกจะยกเครมไปเคลียร์ใจกับหนุ่มมาร์กก็คือเฮ้ยคุณไม่แฟร์นี่ว่ะยังไงเหรอคะคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์ในการอย่างสองอย่างเสียงสมาชิกทั้งประเทศคุณก็เอาแต่พวกของคุณล้วนๆเลยรวมทั้งแอปด้วยนะที่จะใช้อย่างเสียงก็พวกคุณทั้งนั้นเลยพวกคุณทั้งนั้นเลยอืมไม่แฟร์นี่ คุณกลุมความได้เปรียบทางการเมืองทั้งในระดับคณะทํางานจัดทำหลักเกณฑ์กันอย่างเสียงสมาชิกและรวมถึงการโหวตสมาชิกผ่านแอปคนทําก็คนของคุณรีโมทได้นี่อืล็อกหวยได้นี่ใช่มันล็อกหรือเปล่ายุ่งจริงๆเลยเก็ต้องไปเคลียร์ใจกันนิดนึงหมอวัรงกับคุณอภิสิทธิ์ค่ะ